คุณนี่ค่ะใบหยักหยักสวยๆเลยค่ะสวยมากมีกล้องหลุดโฟกัสเอาฝั่งนู้นไปด้วยนะคะนี่คือผลงานสำหรับวันนี้ค่ะเก็บแป๊บเดียวได้เต็มตะกร้าเลยนะคะมาค่ะทุกคนมากินข้าวด้วยกันนะคะก็ไม่มีอะไรค่ะเหมือนเดิมได้น้ำพริกอีกแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้คะน้าใบใหญ่กว่าเดิมนะคะเดี๋ยวป้าอ้นจะลองชิมแล้วก็จะรีวิวให้บอกรสชาติให้เพื่อนๆฟังนะคะเพราะว่าจะพยายามนะคะทุกคนแต่ว่าเหมือนคณะบ้านเราก็ได้เลยนะคะโอ้เสียงดังขออภัยค่ะก้านนี้ยาวมาหน่อยนะคะอร่อยค่ะทุกคนเหมือนคณะบ้านเราอร่อยบ้านเรามีผักอะไรที่ลวกจิ้มน้ำพริกบ้างอ่ะคะน้าทะเลที่ยังเป็นหน่อแก้วนะคะที่ต้นเขายังขาวๆอ่อนๆนะคะส่วนตัวป้าอ้นคิดว่าเขาจะเหมือนกล่ำปลีนะคะหวานแต่ก็จะหวานกว่าแล้วก็กรอบนะคะแล้วก็จะคล้ายๆปนรสชาติจะปนคล้ายๆมันฝรั่งนิดนึงนะคะส่วนตัวป้าอ้นนะคะไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดเหมือนกันหรือเปล่าส่วนตัวนี้นะคะใบใหญ่มาหน่อยส่วนตัวนี้เขาจะไม่คล้ายกล่ำปลีแล้วนะคะเขาจะออกขมนิดหน่อยเขาจะเหมือนคะน้าบ้านเราแล้วเขาแต่ว่าเขาจะออกขมจะคล้ายมะระเลยค่ะเหมือนกินคะน้าปนมะระค่ะยอดมะระนะทุกคนไม่ใช่ลูกของเขานะคะโหถ้าได้ลาบเนาะเพิ่งคิดได้พระอ้นชอบกินยอดมะระจิ้มกับลาบ
โอ้แต่คณะทะเลกระทรวงการสาธารณสุขเดนมาร์กนะคะเขาจะเตือนว่าเราจะกินเยอะเหมือนกับที่เรากินกะหล่ำปลีกะหล่ำดอกหรือกะหล่ำอย่างอื่นไม่ได้นะคะต้องกินทีละนิดค่ะอร่อยรุ่นนี้อร่อยไม่มีดินด้วยสำหรับคนชอบขมนิดนึงนะคะเปรียบเทียบกับยอดมะระบ้านเราได้เลยค่ะยอดมะระลวกนะเพราะว่าถ้ายอดมะระสดจะขมกว่าตัวนี้ค่ะสุดท้ายค่ะพระอ้นพูดผิดค่ะไม่ใช่สาธารณสุขนะคะก็จะเหมือนบ้านเราจะเปรียบเทียบสำนักงานอาหารและยาไหมอย.ไหมคะที่ว่าคะน้าทะเลอย่าก,กินเยอะเหมือนที่เรากินกะหล่ำปลีกะหล่ำดอกหรือกะหล่ำทั่วๆไปนะคะที่เขาห้ามเพราะว่าเขายังอยู่ในช่วงวิจัยนะคะเขาดูแลใส่ใจผู้บริโภคแล้วก็ประชากรของเขานะคะเขาเลยเตือนไว้ก่อนนะคะแต่ว่าเขายังไม่เจอผู้เสียชีวิตหรือว่าคนที่แพ้ร้ายแรงนะคะที่แพ้คะน้าทะเลร้ายแรงค่ะทุกคนป้าอ้นพูดคำคิดคำพูดไม่ออกอะค่ะก็บางครั้งก็อยากถึงอยากให้ทุกคนไปศึกษาเอาเองดีกว่าที่ป้าอ้นจะอธิบายให้ฟังนะคะเพราะว่าถ้าป้าอ้นแปลภาษาเก่งป้าอ้นก็คงจะได้ไปเป็นล่ามแล้วนะคะกินผักเสร็จมากินไก่ต่อเพราะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวยังไงป้าอ้นขอตัวกินข้าวต่อก่อนนะคะทุกคนอ้นขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กับป้าอ้นเสมอมาแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ